อู้หูช็อกโกแลตไม่มีอะไรผสมอยู่ในนี้เลย40ช็อกโกแลตถือได้ว่าเป็นของหวานอย่างหนึ่งที่ถูกใจคนทั่วโลกหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ากว่าจะมาเป็นช็อกโกแลตที่เรากินเนี่ยเป็นยังไงวันนี้มุจะพาทุกคนไปเปิดโลกวิชาช็อกโกแลตตั้งแต่กระบวนการแรกมาถึงกระบวนการสุดท้ายกันเลยช็อกโกแลตวันเล่คาเฟ่สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะรับโกโก้ครับไม่ถามหน่อยนะคะว่าตอนนี้อยู่ไหนสคริปต์ต้องถามก่อนนะคะอ๋อตอนนี้อยู่ไหนอยู่น่านค่ะชอบมาที่นี่ค่ะโกโก้วันเล่ค่ะเพราะว่าโกโก้วันเล่คาเฟ่อะโกโก้อร่อยมากค่ะวันนี้ก็เลยจะมาเรียนทำโกโก้กันค่ะแล้ววันนี้จะกินแบบไหนซูเปอร์ดาร์กเดี๋ยวทำได้เลยค่ะดาร์กช็อกโกแลต 100%อันนี้เป็นนมที่สตีมขึ้นฟองนะคะเทลงไปที่บอกประมาณ40ถึงแล้วครับอันนี้คือใช้โกโก้สดๆเลยเหรอคะใช่ใส่ไปฟอง50อันนี้คืออะไรคะเป็นซอสเป็นซอสซอสโกโก้เหรอใช่ค่ะโอ้โหเข้มข้นมากอ่ะเข้มข้นมากเวอร์ทุกคนบอกเลยเรียบร้อยแล้วแต่มันจะมีในน้ำมันจะมีเนื้อของโกโก้ดีมากเลยอ่ะตัวโกโก้มันยังเป็นแบบเป็นเนื้อๆให้เราเคี้ยวๆอ่ะโกโก้ที่นี่ดีมากเลยค่ะเอามาจากไหนคะเนี่ยจากสวนของเราเลยค่ะในประเทศไทยมีอย่างนี้เยอะไหมคะประเทศไทยมีเยอะแต่ว่าของเราเนี่ยจะเป็นที่แรกเลยก็ว่าได้ที่เราปลูกแล้วก็แปรรูปเองผมมาถึงนี่แล้วกลับบ้านกันค่ะไม่ใช่ต้องไปสิผลโกโก้ต้องสีนี้แน่เลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงถึงแล้วค่ะวันนี้ก็คือจะได้เรียนรู้ตั้งแต่วิธีการเก็บผลโกโก้มีกรรมวิธีต่างๆแบบจะทำยังไงถึงจะเจอช็อกโกแลตหลงทางแล้วค่ะยังไงต่อวะโอ้ คือเดี๋ยวนี้เวลากินอะไรแล้วอยากรู้คือต้องไปถึงที่เลยใช่ปะประสบการณ์ชีวิตถ้าเราไม่มาเราจะรู้ไหมว่าชีวิตนี้เราจะได้ทำช็อกโกแลตกับมือของเราเองโอ้อันนี้เหรอคะอ๋ออันนี้คือสุกแล้วตอนแรกมันเป็นสีชมพูก่อนแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแบบสีเหลืองอ๋ออันนี้คือผลโกโก้แบบที่เขามาทำช็อกโกแลตอะแบบสุกแล้วหุ้ยตัดเลยนะเหมือนมะละกอจิ๋วจริงคือจริงๆแล้วมันกินได้เลยป่ะทานได้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำผลข้างในของเขาอ๋ออันนี้คือเปลือกกินไม่ได้นึกว่าแบบกะจะเป็นแอปเปิ้ลอย่างนี้ได้เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะพวกช็อกโกแลตพวกโกโก้เนี่ยถ้ามันมาจากผลทําจากอันนี้แบบ 100% น่ะเขาจะส่งผลดีกับร่างกายเราด้วยช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดไขมันในเส้นเลือดแต่ที่เรากินแล้วแบบว่าอ้วนหรือสูงขึ้นน่ะคือว่าเขาผสมไขมันเทียมอย่างอื่นไปแล้วก็ผสมน้ำตาลเพิ่มเติมแต่หน้าที่นี่ไม่มีจากโกโก้วันเล่นนะคะก็คือผลิตจากผลสดๆนี้แล้วก็ใช้ไขมันโกโก้ทําเลยแล้วก็มีสารหลั่งความสุขด้วยใช่มั้ยใช่กินแล้วมีความสุขจริงๆเราไม่ได้มโนไปเองนะสาวๆกินช็อกโกแลตแล้วมีความที่นี่มีแมลงหรือว่ามีงูมีอะไรเฮ้ยอะไรใบไม้ลอยหนอนกัดอันนี้คือผลที่เราเก็บมาเดี๋ยวเราจะดูว่าข้างในเป็นยังไงทุกคนคิดว่าข้างในนี้เป็นสีอะไรคะกดบวนมาค่ะขาวหรือน้ำตาลหรือดำเดี๋ยวพี่จะผ่าให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะอุ้ยหนึ่งสองสามผลโกโก้ต้องสีนี้แน่เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยมังคุดใช่ไหมน้อยนะอันนี้ค่ะคือผลข้างในของเขาหยิบออกมาทานได้นะคะคือเราเอาวันนี้ไปทำเป็นช็อกโกแลตแล้วเป็นสีน้ำตาลได้ยังไงอ่ะเราไปเข้ากระบวนการหมักซึ่งวันนี้เราจะได้ไปดูทำไมว่าทำยังไงเวลาเราทานสดเราจะทานเยื่อสีขาวของเขาค่ะใช่แล้วเวลาเอาไปทำเป็นช็อกโกแลตแล้วก็เอาเยื่อสีขาวนี้ไปทำช็อกโกแลตไม่ค่ะเอาเมล็ดข้างในไอ้ที่เราเก็บมาทั้งหมดเราต้องกินเยื่อให้หมดก่อนแล้วก็บ้วนเม็ดออกมาท
านเบี้ยสีขาวของเขาก่อนนะทานเบี้ยข้างนอกก่อนรสชาติเป็นไงคะเหมือนกินน้อยหนาทานเบี้ยสีขาวหมดแล้วเราลองกัดเข้าไปกัดเข้าไปข้างในเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเดี๋ยวมันจะหวานเคี้ยวก่อนทุกคนไม่ไหวว่ะหนุกมากคือเราจะเอาแต่เมล็ดข้างในขาวๆอันนี้ไปใส่ในกล่องไม้ทิ้งไว้ประมาณ15วันโอเคงั้นเดี๋ยวเรารออีก15วันค่ะโอเคกลับมาไทยไปครับครับจบคือหลังจากที่เขาหมักเสร็จแล้วแล้วเขาก็เอามาตากให้มันแห้งสีมันก็จะกลายเป็นสีนี้ค่ะสีน้ำตาลไอ้ตัวขาวเลยทำให้เกิดเป็นช็อกโกแลตขึ้นมาเพราะว่ามันจะมุดเข้าไปในเนื้อเฮ้ยเหมือนเม็ดกาแฟเลยอ่ะใช่อันนี้ก็เป็นโคโค่ช็อกโกแลตละดาร์กช็อกโกแลตดาร์กเลยดาร์กจริงมันขมแล้วก็เปรี้ยวอันนี้ก็คือยังทำไม่ได้เราต้องมีการกระเทาะเปลือกออกก่อนเพื่อเอาแต่เนื้อข้างในเทคนิคการฝัดโกโก้ทำยังไงคะแล้วก็โยนขึ้นแล้วก็รัดแค่นั้นอ๋อแล้วเปลือกมันก็จะกระเด็นออกมาคือคุณแม่ทำเซียนกันมากเลยคือเลยได้แล้วเป็นตัวเนื้อโกโก้ข้างในเดี๋ยวเราจะไปเข้าโรงงานแล้วค่ะอันนี้คือทำเองเลยเหรอยืมคุณแม่มาเราก็จะต้องมีการใส่ชุดที่ทำให้ของมันติดกันอะไรครับชุดกาวเข้าโรงงานช็อกโกแลตกันกลิ่นหอมมากตัวนี้กลิ่นแบบเหมือนอาบอยู่ในอ่างช็อกโกแลตเออกลิ่นสดชื่นสดชื่นมากเลยอ่ะนี่เป็นเครื่องที่สำหรับบดเรียกว่าเครื่องสดชื่นที่เห็นอยู่คือไม่มีอะไรผสมอยู่ในนี้เลยจากอันเนี้ยเทใส่เข้าไปในเครื่องด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็การบดที่ถูกต้องก็เลยเกิดเป็นอย่างนี้เลยโกโก้ครับโกโก้วันเล่เทเวลานานไหมคะค่ะประมาณเกือบ5วันคือช่วยทำให้มีความสุขได้ไหมคะใช่ค่ะเหมือนที่บอกมันเป็นกลิ่นอโรมาของเขาเลยแล้วคือมาที่นี่คนปกติคือจะมีเวิร์กช็อปมีอะไรอย่างนี้แต่วันนี้เอ็กซ์คลูซีฟได้มาเข้าโรงงานเขาจะมีคอร์สเวิร์กช็อปของเขาที่ว่าจะไปดูกระบวนการการผลิตช็อกโกแลตแล้วก็ทำได้ด้วยต้องขอบคุณพี่ๆมากๆนะคะที่เปิดให้โมได้เข้ามาเข้าที่นี่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าสมมติว่าทุกคนได้มาเวิร์กช็อปที่นี่จะได้ทำอะไรไปดูกันเลยจ้าเวิร์กช็อปที่นี่จะพาทุกคนไปฟาร์มโกโก้ได้ลองทำช็อกโกแลตด้วยตัวเองจริงๆตั้งแต่การปรับอุณหภูมิเลือกรสชาติและสร้างช็อกโกแลตชิ้นเดียวในโลกของเราเป็นผลงานที่เอากลับไปทานที่บ้านได้ช็อกโกแลตลาวานะคะมีบราวนี่ด้วยให้กินขอเช็คได้ไหมคะหนึ่งสองกับตุ่มตุ่มกระป๋องขอโทษค่ะพี่ว้าวคนที่ไปทำเวิร์กช็อปมาแบบเหนื่อยๆแล้วก็แบบรู้สึกว่าเรายังไม่อยากกลับกรุงเทพตอนนี้เราก็แบบอยากพักก่อนนะช่วยหาที่พักให้พี่แถวนี้ได้ปะคะที่นี่ค่ะอุ้มแม่จ้าคุณพระช่วยไม่รู้มาก่อนเลยไม่สาบานสาบานก็ตายฟรีว้าวยากสวยมากมีความสุขมากวันนี้ต้องขอบคุณนะคะโกโก้วันเล่นะคะที่สนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็พาเราไปเรียนทำโกโก้นะตั้งแต่แบบขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแถมว่ายังให้ที่พักเราด้วยในวันนี้นะคะก็ดีใจมากเป็นประสบการณ์ที่โคตรดีค่ะอยากมาชิมโกโก้แบบเข้มข้นอยากมาลองทำโกโก้เวิร์กช็อปอะไรเงี้ยก็มาที่โกโก้วันเล่ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวไปไหนต่อไปทำอะไรแล้วคะนอนตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยคิดจริงจบล้านซับแล้วโมจิโกะจะโตไปด้วยกันค่ะทุกคน Let's grow together